สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาพูดกันในเรื่องคำถามยอดฮิตนะครับว่าระหว่างเครื่องผูกกลางแพงเครื่องไหนสามารถปั่นไอศกรีมได้เนื้อดีกว่ากันสำหรับคำนิยามว่าเนื้อไอศกรีมที่ดีนะครับผมจะให้คำนิยามอยู่3คำด้วยกันนะครับก็คือต้องแห้งฟูเนียนนะครับในส่วนของตัวไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกรุ่นกลางรุ่นแพงเราจะสามารถปั่นออกมาที่อุณหภูมิลบ3องศาเพื่อให้ทานได้เหมือนกันในทุกๆรุ่นนะครับปัจจัยที่จะทำให้ไอศกรีมแห้งฟูเนียนได้มันมีแค่อย่างเดียวครับเรียกว่าอากาศนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเครื่องทำไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุกรุ่นน่ะเนื้อไอศกรีมที่ดีจะต้องมีระดับโอเวอร์รันอากาศอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับก็จะได้ไอศกรีมที่แห้งฟูเนียนแต่ยังไงก็ตามนะครับคำนิยามของคำว่าไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟนะครับเราก็ต้องทานนุ่มๆครับซึ่งมันจะแลกมากับความเข้มข้นนั่นเองสำหรับเครื่องรุ่นแรกเลยในส่วนของตระกูล SC Series นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะฮะเครื่องรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Gravity ครับก็คือจะไม่มีระบบแอร์ปั๊มแต่ตั้งแต่ปีประมาณ2020เป็นต้นมาเครื่องรุ่นนี้ได้เสริมระบบแอร์ปั๊มเข้าไปโดยผมจะให้เรียกว่า Bubble Air Pump นะครับโดยตัว Bubble Air Pump เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะคล้ายกับแอร์ปั๊มที่อยู่ในตู้ปลาครับที่เป็นลูกๆแล้วหยอดลงไปนะครับก็คือจะมีอากาศเติมเข้าไปในเนื้อไอศกรีมให้อัตโนมัตินะครับรุ่นต่อมานะครับสำหรับ SI Series นะครับเราจะมีให้เลือก2ออปชันก็คือเป็นรุ่น Gravity และ Air Pump แต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจะซื้อไปจะเป็นในส่วนของ Gravity นะครับตัว Gravity ก็คือจะมีน้ำไอศกรีมไหลลงใบปั่นโดยธรรมชาติครับแล้วก็เขาจะมีตัวที่เรียกว่าเป็น Air Tube หรือท่ออากาศนั่นเองในการดึงอากาศเข้าไปในเครื่องครับส่วนรุ่นท็อปสุดของเราก็คือตระกูล SSA Series นะครับรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือกในระบบ Gravity และ Air Pump เหมือนกันนะครับแต่สำหรับ Air Pump ที่อยู่ในตัว SSA Series นะครับจะเป็นระบบ Pressure Air Pump ครับก็คือเป็น Air Pump ที่จะดูดน้ำไอศกรีมเข้าไปในตัวปั๊มแล้วก็อัดอากาศแรงดันสูงเข้าไปในเครื่องครับเพราะฉะนั้นสำหรับเครื่อง SSA Series เขาว่ากันว่ามันจะได้เนื้อไอศกรีมที่แห้งฟูเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น SC Series SI Series หรือ SSA Series ถ้าเราใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามคู่มือเราสามารถปรับอากาศให้เข้าเครื่องโดยที่จะทำให้ไอศกรีมนุ่มได้เหมือนกันในทุกๆรุ่นครับต่อไปมาดูเนื้อไอศกรีมความแตกต่างระหว่างรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ SC Series SI Series และ SSA Series ครับมาดูกันให้รู้เลยว่าลักษณะออกมาเป็นยังไงครับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเครื่องทำไอศกรีมทุกซีรีส์สามารถปั่นไอศกรีมให้ออกมาแห้งฟูเนียนได้ทุกรุ่นนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้งานได้ถูกวิธีหรือไม่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องทำไอศกรีมไม่ว่าจะเป็น SC, SI หรือ SSA ผมจะแนะนำให้ท่านดูที่บัดเจ็ตเป็นหลักนะครับถ้ามีบัดเจ็ตน้อยก็สามารถเริ่มต้นที่ SC Series ได้หรือถ้ามีบัดเจ็ตกลางๆก็ไปที่ SI นะครับหรือถ้าอยากให้เป็นหน้าตาของร้านและรูปลักษณ์ดีนะครับท่านก็สามารถเลือกซื้อเป็น SSA Series ได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถมาคุยกันได้นะครับว่าเครื่องไหนเหมาะกับร้านของท่านที่สุดครับ